โอ้คืออิฐทำกับมืออย่างนี้เลยนะฮะทุกคนโอ้นี่คือเขาเอาโคลนกับขี้ลานะครับทุกคนด้านหลังด้านหลังเขาทะเลาะกันอยู่ทุกคนไหมปิดไม่ต้องถ่ายหัวไก่ทอดนะฮะแล้วก็มีคนวิธีการกินคือบางต้องกัดบิสมิลลาห์เอาเลย เออเอายืดด้วย ยืดด้วยฮะเป็นไงดินอย่าบิ้วอ่ะทุกคนครับวันนี้นะฮะตื่นเช้าอีกแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนไปกินอาหารอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมอยู่ที่นอกเมืองทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ซูดานฝนตกอ่ะทุกคนเพิ่งเคยเห็นประเทศซูดานฝนตกนะฮะทุกคนคือตกเมื่อเช้านะแล้วก็พื้นแฉะเลยทุกคนแต่อากาศเย็นเลยนะอากาศดีเลย32องศาเดี๋ยวเราไปดูร้านทำขนมปังกันทุกคนว่าที่นี่เขาทำขนมปังกันยังไงอาหารหลักเขาทุกคนไปนี่เป็นร้านทำขนมปังเหรอถ้าบ้านเราร้านทำอะไรร้านครัวซองร้านครัวซองเหรออ๋อถ้าแถว3จังหวัดก็ร้านครัวซองเจ๊แม่หรือว่าครัวซองร้านข้าวร้านข้าวยำเช้าทุกคนของกินขนมปังที่นี่นะบิสมิลลาห์นี่แกบอกว่าถ้าไปถ่ายตรงนี้ได้รสชาติเหมือนกันแต่ว่ามันนุ่มกว่าจอร์แดนแปลกๆนะที่นี่ซูดานขนมปังนุ่มนะเท่าที่ผมเคยกินนะขนมปังฮากันแต่โอ้ไม่ไงเจอกันเลยว้าวทุกคนสลาอะไรก้มฮาตอมีนี่ทุกคนดูเหลือดีนะโอ้นี่เราทอดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมึงเขียนจารีบ้านมึงเขียนโอ้เอาได้ใช่ไหมนี่ทุกคนผมขอชิมอันนึงทุกคนตอมีร้อนๆทุกคนสเปนละมาฟาลาเฟลต่อโอ้ อร่อยมากทุกคนหอมถั่วแล้วก็หวานมาห้าแต่อันเล็บไม่คุยนะไม่คุย โอ้ดูใส่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนใส่ผงใส่มะเขือเทศยาคีมาห้าแต่ไม่เลยอ๋อเกลือทุกคนนี่คือเกลือเหรอโอ้โอเคนี่คืออาหารเช้าของเขานะฮะต้นตำรับนะฮะหายกันแล้วซะโว้ดูทุกคนนี่ดูอ้าวใส่ผักใส่โอ้อะไรเจตุนโอ้เบลนะสเปเชียลเบตเนนดูเขาทำอะไรทุกคนโอ้ฉีกอย่างนั้นเหรอว้าวโอ้ไข่ต้มเขาทำกันอย่างนั้นเหรอทุกคนเรามาลองกินดูนะฮะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงทุกคนเอาจริงผสมทุกอย่างเลยผสมทุกอย่างทุกคนเกลือมาโอ้เขากินกันอย่างเงี้ยคือเขาโรยเกลือบนโต๊ะเลยเหรอแล้วก็กินบนโต๊ะนี่พูดจริงเหรอนี่ฉีกอย่างงี้น้องเขาอยู่ที่นี่มากี่ปีละ6 ปีโอเคได้มาคนที่นี่เลยคนที่นี่เลยแล้วก็จิ้มเลยกินเลยแล้วเกลือเขากินไงเกลือโรยโอ้นี่กินทุกเช้าอย่างเงี้ยไม่เที่ยวนานครั้งเอาปกติกินอะไรกินข้าวเตรียมปูอ๋อเราคนไทยนะต้องกินข้าวนะไอ้ก็กินโอ้กินดูเป็นไงมาทุกคนนี่นะฮะคือฟูลแบบบ้านๆนะฮะทุกคนเรามาแบบนอกเมืองเลยนะไม่เคยกินที่มันใส่ไข่อย่างงี้นะผมไม่เคยกินเหมือนกันที่ใส่ไข่อย่างงี้ทุกคนบิสมิลลาห์3 2 1มาจิมชัตโต้จิมชัตโต้ใช่หรอมันนี่คือบูดูมันตุ๊นี่คืออะไรน้ำพริกแล้วก็จิ้มแล้วก็ไปจิ้มนี่อ๋อกินน้ำพริกด้วยดูคนที่นี่กินเผ็ดปะไม่เผ็ดแสดงว่าน้ำพริกก็ไม่เผ็ดใช่ไหมจิ้มอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มาอย่างนี้โอ้ไอ้อยู่วะไอ้น่ะทุกคนดูนี่3 2 1มาโอ้โคตรเค็มเลยไม่น่ารู้เลย มันมีความหอมถั่วมากทุกคนแล้วก็ถั่วมันจะมีความไม่เละมากอ่ะมันสามารถเคี้ยวได้อร่อยมากทุกคนแล้วก็หวานหวานจากถั่วเผ็ดๆไปปลายเผ็ดๆจากไอ้นี่เนี่ยเลยมันจะมีตอมียะนะทุกคนก็คือแบบถั่วบดแล้วก็เอาไปปั้นแล้วก็เอาไปทอดอ่ะอร่อยมากทุกคนมันมีแต่ถั่วผมเป็นคนชอบกินถั่วคุณชอบไหมคุณยีปกติเป็นไงอร่อยกว่าในเมืองอ่ะในคนอร่อยกว่าในเมืองอร่อยกว่าผมชอบตรงนี้ที่มันเป็นแบบเป็นถั่วแม่เป็นเงี้ยเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยมันยังไม่เละนะมันเละไม่อร่อยอันนี้คือ
คือเขาทำแบบสดๆเลยนะตอนเช้าทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะผมจะบอกว่าเรามาถึงที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแล้วนะซินีเอาไว้งี้ตลาดอะไรไปที่นี่ซูกะบิซูกะบิก็คือตลาดใหญ่นะฮะทุกคนน่าสนใจมากทุกคนซูกหมายถึงตลาดทุกคนกะบิหมายถึงใหญ่ใช่นี่ทุกคนดูมาชาอัลลอฮ์เห็นนะเขาเขียนหมายถึงอะไรมาชาอัลลอฮ์หมายถึงอะไรคือที่นี่เขาจะเวลาคนดูรถอ่ะแล้วรถมันสวยใช่ไหมเขาจะให้เรากล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์เขาเชื่อว่าถ้าไม่กล่าวมาชาอัลลอฮ์เนี่ยกลัวอิจฉาริษยาเนี่ยจะทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอ๋อใช่ในอิสลามมีสอนนะครับทุกคนเรื่องของอิจฉาริษยาใช่การที่คนใดคนหนึ่งเราดูปุ๊บเราก็จะอ่านมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ก็จะได้มาชาอัลลอฮ์หมายถึงอะไรหมายถึงแล้วแต่ประสงค์ของพระเจ้าไหมแล้วแต่ความประสงค์ของพระเจ้าโอเคมาชาอัลลอฮ์ก็คือเวลาเราเห็นอะไรที่มันว้าวหรือว่ามันอย่างเงี้ยเราก็จะกล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าหลายคนพอเวลาพูดถึงซูดานนะนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงนะอยากจะแพนให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงทุกคนไปนี่ทุกคนมีตุ๊กๆผ่านไปผ่านมาด้วยนะฮะผมจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีกว่าที่เมืองหลวงนะมันค่อนข้างเย็นทุกคนอากาศตอนนี้33องศาก็ถือว่าเย็นอ่ะเย็นกว่ากรุงเทพอ่ะสลามอะลัยกุมแกพาละตะมามอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮาซาฮิดาอัสลิซูดานีงูเหรอฮาซาสเนกฮาซาสเนกหนังงูโหนี่คือหนังงูหนังงูนะฮะทุกคนรองเท้าหนังงูแท้ผมไม่กล้าใส่เลยอ่ะฮาซาอัสลิวะลัลลาวะลัลอัสลิฮะเขาบอกเป็นหนังงูคือซูดานเนี่ยเขาจะใช้หนังงูหนังอะไรอีกอ่ะหนังเยอะมากๆจระเข้ต่างๆนะเต็มไปหมดเลยทุกคนดูประมาณ900บาทนะครับงูแท้นะครับทุกคนแต่ผมไม่กล้าใส่นะครับชุกรันชุกรันฮาลาวซาลาสลามอะลัยกุมน่ารักมากทุกคนฮาซารูห์จะมีลซะโอ้นี่คือไม้ฮาซาบิกัสซ์ฮาซานับซุชัยนี่คือน้ำไม้หอมที่แบบมีความแตกต่างกันนะครับทุกคนคือไม้หอมที่เขาเอาไว้เผาเวลาแต่งงานนะครับกลิ่นมันจะหอมมากซาลาตันอันวะนี่มี3อย่างยี่มาดูอ๋อมุมเคนชิมกลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอันนี้หอมฮาซาจามีนฮาซากัสซ์บรีฮาดูคอนรีฮาดูคอนคือที่นี่เขาจะชอบเผาไม้แล้วก็ให้กลิ่นหอมเวลานั่งกินชานั่งกินอะไรต่างๆทุกคนเวลาผมไปกินชาอะไรต่างๆเขาจะเผาแล้วก็รู้สึกฟีลดีอ่ะทุกคนที่เนี่ยอ๋ออัซซูบับมันหอมเป็นเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะทุกคนน้ำชาโอ้โหหอมป่ะกุยว้าวโอเคมุเคนอัสตารีฮาดะฮาดะวะฮาดะหอมไหมคุณหมอหอมโอ้ชุกรันเขาให้เพิ่มทุกคนเขาให้เพิ่มด้วยทุกคนชุกรันจะซีเลนครับพี่ชุกรันเนี่ยจ่ายตังค์ไปแล้วนะฮะเราจ่ายไปประมาณ60บาทซักลอเคตชุกรันซักลอเคตบ๊ายบายสลามเอ้น่ารักมากทุกคนสลามอะไรกูมาตาเช็ดกระทะยี่มานี่เช็ดกระทะแล้วนะฮะทุกคนพี่เขากำลังจะทำอะไรฮะโอ้เอาแป้งราดนะฮะทุกคนเอาแป้งราดอย่างนี้เลยนะฮะโอ้มันคล้ายๆกับไอ้นี่ป่ะถังแตกบ้านเราป่ะโอ้นี่ทุกคนโอ้มีแกงต่างๆเหมือนข้าวราดแกงบ้านเราทุกคนมีแกงถั่วมีแกงมาฮะดะอัซีดะมุมเกนอัจเรบอัซีดะวากุซาร์เอชาร์ดะอัซีดะแล้วก็มีแกงต่างๆคล้ายๆข้าวราดแกงบ้านเรานะฮะแกงขมิ้นอะไรต่างๆโอ้ใส่แป้งในนี้แล้วก็ยังไงต่อฮะยังไงต่อฮะทุกคนโอ้เอาแกงถั่วฮาดะฟุสดุกฟูลชาร์มูดคืออะไรอ่ะไอเบเวกัตกาเนียฮะเป็นแกงเนื้อสักอย่างทุกคนแกงเนื้อบดอ่ะทุกคนโอ้ใส่โรตีแพนเค้กข้างในนะฮะโอ้โหกินอย่างนี้เลยเหรอทุกคนตื่นเต้นกับรสชาติจริงๆที่นี่มาแล้วนะฮะบ้าเมียยัลล่ะโอ้ว้าวคืออะไรคืออะไรครับทุกคนโอ้เหนียวๆด้วยทุกคนดูดิโอ้โอ้โหใส่อีกอย่าบิสมิลลาห์นี่เขาบอกให้อ่านบิสมิลลาห์นะทุกคนเดี๋ยวเอิงตันเดดฮากะตะเขาบอกให้จิ้มพริกนะทุกคนเดนฮากะตะนี่กินอย่างนี้อัซีละว้าวโอ้เขาทำอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยจิมินโอ้ยังไงจะริบเขาบอกให้ฮากะตะเขาสอนผมนะวิธีการคือจิ้มพริกอย่างนี้นะฮากะตะวะบาเดนฮากะตะเขาบอกให้จิ้มในนี้จิ้มพริกในนี้อาซีดะอันนี้คืออาซีดะไม่เคยจิ้มแบบนี้นะทุกคน
ไปแล้วเล็บเข้าไปในเล็บหมดแล้วนะฮะทุกคนบิสมิลลาห์3 2 1ทุกคนมาอร่อยฮาซะตามมันชัตตาฮะกะดาฮะกะดานะฮะไปแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้แพนเค้กนี่เขาเรียกว่าอะไรนะกูรอซะมันเป็นยืดๆอ่ะมันเป็นดอกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบเหรอมา3 2 1มาเอ้ยกินกินก่อนเอ้ยไอ้เอ้ยจะรีบอ่ะจะรีบคงบอกจะรีบเสียมารยาทนะคุณไม่กินอ่ะบิสมิลลาห์โอ้ยืดด้วยยืดด้วยไอ้ดียืดเป็นไรยืดเป็นไรไอ้ยืดเป็นไรยืดเป็นไรยืดจะร้องไงเป็นไงดินอย่าบิ้วอ่ะอร่อยจ้ะเอ้ยมึงกดไม่กดจ้ะไม่กดอันตาลิชารีฟลิชารีฟอะไรล่ะชารีฟชารีฟชารีฟกินเลยขอบป้อนเลยนะฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างเค็มเค็มเท็กเจอร์ไม่ได้ป่ะเท็กเจอร์ไม่ได้อยู่แล้วเท็กเจอร์ไม่ได้เค็มเค็มระหว่างเนื้อรสชาติรสชาติรสชาติยังไงเค็มเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวแป้งนิ่มแป้งนิ่มอ่ะดูความยืดนะฮะกินอย่างนี้จริงเหรอไปมันคืออะไรคือผักใช่ป่ะดูความยืดนะฮะทุกคนบิสมิลลาห์3 2 1โชคดีมากว่าจะป้อนดูไม่ได้กันดูคนอยู่6ปีก่อนรสชาติเหมือนมั้ยผัดมะระนี่กาเจ อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเฉยๆอันนี้เฉยๆแต่ว่าอันนี้สำหรับผมนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสำหรับผมอันนี้อร่อยไปยีลองนี่ใช่ไหมเจอมีล่ะอิ่มแล้วอัมรีคุณลองชิมอย่างอื่นด้วยโอเคแล้วจบไม่คุณลองก่อนเฮ้ยอย่าดื้อคุณชิมให้หมดก่อนนั่นคนเรามันกินได้เปิดใจเป็นไงรสชาติเป็นไงผมไม่ชอบเท็กเจอร์มันคุณไม่ชอบเท็กเจอร์ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเหมือนกันเลยไม่ได้ทำไมอ่ะรสชาติดีขนาดผมว่ามันเหนียวเหนียวใช่ไหมให้ดูเรื่องนี้เอาตรงเอาตรงเหมือนเซนฮะเหมือนเซนนี่ซอเฮปมาฮัลนะฮะเป็นเจ้าของร้านนะฮะนี่เขามากินให้ดูทุกคนโอ้ฮาดาสุดานีอัสลีนะฮะทุกคนดูอาซีดากุสรอโอ้มาชาอัลลอฮ์นี่ทุกคนเราสามารถให้เด็กๆเข้ามากินได้ดูเดี๋ยวเราลุกก็ได้โอ้โกรธทุกคนครับใครมาที่นี่ก็อย่างนี้แหละทุกคนถ้าใครกินไม่หมดเขาก็ไม่ได้คือที่นี่นะเอาที่นี่นะถ้าเรากินข้าวไม่หมดหรือกินขนมปังไม่หมดหรือกินอย่างนี้ไม่หมดทุกคนเราสามารถเรียกให้พวกคนที่นี่ลำบากเยอะนะทุกคนเอาจริงๆน่าสงสารมากที่นี่แต่ว่าละดิดูกินหมดแป๊บเดียวละดิดฮาเบบีฮาเบบีเขาบอกว่าชอบแกงไหนเดี๋ยวบอกแกงนะพอกินข้าวเสร็จอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะฮะเราก็แค่เปิดก๊อกแล้วก็ล้างตรงนี้ได้เลยร้านเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ตั้งใครก็ได้มาล้างมาใช้เจ๋งมากทุกคนนี่ทุกคนเรามาดูนะฮะว่านี่คือแกงอะไรทุกคนเราเจอแกงแปลกอีกแล้วทุกคนนี่ขนมปังหนาๆนะฮะโอ้นี่คือเหมือนข้าวราดแกงบ้านเราฮะดะจัดวะละฮัมดะจัดนี่คือแกงไก่นะฮะคล้ายๆแกงมัสมั่นบ้านเราอะทุกคนดูดิอันนี้น่ากินนะแกงต่อไปคือแกงอะไรครับเป็นแกงเนื้อบดยันหรอวะโอ้หอมจังเลยค่ะหอมจังเลยมันคล้ายๆกันนะแกงนะฮะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อนะฮะทุกคนโอ้น่ากินอ่ะร้านนี้น่ะมาแล้วนะฮะว้าวน่ากินว้าวอันนี้อร่อยเลยไหมเดี๋ยวเราจะมาลองกินนะฮะไอ้นี่เป็นคุรอซ่านะฮะใช่เขาเรียกว่าคุรอซ่าใช่ไหมเป็นคุรอซ่าเขาบอกว่าเป็นอาหารประจำถิ่นอีกอย่างนึงนะฮะทุกคนซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนนะคุณเคยกินปะเคยกินปะเคยชิมเคยชิมเรียนที่นี่นะแบกินบ่อยปะบ่อยแบกินบ่อยแบชอบอร่อยแบทำให้ดูหน่อยกินยังไงแบแบปากไก่ตัวแบทำให้ดูหน่อยจะลองดูนะฮะว่ากินกันยังไงอันนี้คือแกงอะไรแบแกงไก่เหรอแกงไก่รสชาติมันเหมือนบ้านเราไหมแกงไก่เนี้ยเหมือนเหรอลองดูสิเป็นละแกก็ทำกับข้าวเก่งนะครับคนนี้อร่อยอ่ะอ๋อคนนี้อันนี้ก็อร่อยเลยอร่อยอันนี้คือเด็กไทยบอกว่าของชอบเลยอันนี้แป้งมันเหมือนกับโรตีนุ่มกว่าโรตีนานนิดนึงปลาเยอะโรตีปลาเยอะเจอมันใช่เลยมันจะออกแนวคล้ายๆถังแตกหน่อยๆขนมถังแตกหน่อย
นี่นะครับทุกคนมาพร้อมไก่นะฮะใส่ไก่ตรงนี้นะฮะนี่เราไปอยู่ตอนนี้ทุกคนมุซี่มุซี่นี่ต้องหมุนด้วยไปเพื่ออะไรไปหมุนเดี๋ยวทุกคนดูนี่สามสองหนึ่งบิสมิลลาห์ทุกคนคำแรกนะคุณรอซะนี่แกงถั่วเนื้อบดอันนี้อร่อยเลยผสมถั่วเหมือนรสติ๊กจิ้มแกงบ้านเราเลยรสชาติแกงนะฮะเหมือนบ้านผมเลยทุกคนเป็นแกงมัสมั่นแกงมัสมั่นไก่หวานหวานเค็มเค็มนิดเผ็ดเผ็ดไปไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดหวาน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 แล้วก็กินกันหวานด้วยเหรอที่นี่เขาไม่ใส่น้ำตาลใช่เหรอไม่หวานไม่หวานมันหวานจากหวานจากรสตีนหวานแบบไม่ใช่หวานน้ำตาลนะแต่ว่าผมจะบอกว่าไอ้นี่รสชาติเหมือนแกงบ้านเราเลยนะอร่อยทุกคนไอ้นี่อร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นนี่อร่อยจริงเดี๋ยวผมป้อนให้เพื่อนผมนะรออันนี้กินได้อันนี้กินได้เดี๋ยวผมป้อนให้บังลิฟนะทุกคนมันใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยอันนี้นะพร้อมไก่นะฮะสามสองหนึ่งบังไปนะอ๋อไก่อยู่นู่นไก่อยู่นู่นไก่อ่ะเป็นไงก็เป็นไงอร่อยจริงครับอะไรนะอร่อยเหมือนแกงไก่มัสมั่นไก่อืออย่างนั้นเลยนะอร่อยไปไหนร้านนู้นมันเราต้องลองหลายๆอย่างไงความแตกต่างของวัฒนธรรมนี่คือแกงอะไรไปแกงเนื้อบดใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดเนื้อบดนี่คือแกงเนื้อบดนะฮะทุกคนดูนะเป็นไงไปแกงเนื้อบดอร่อยนะผมลองกินนะนะนี่เนื้อนะฮะกระดูกเรื่องเนื้อมีเนื้อหรือกระดูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาทุกคนอ่ะสามสองหนึ่งมอมันละเอาเลยออกหมอเจออะไรหมอเจออะไรหมอเจออะไรผมกินไปแล้วหมอเจออะไรแมลงวันนิดเดียวหมอเจออะไรกินให้เดือหมอเขี่ยอะไรออกอ่ะหมอเขี่ยไปแล้วหมอเขี่ยอะไรออกมันก็น่าจะคนแหละไม่ใช่ผมหรอกคนแผลคนแผลเออเป็นเนื้อแผลอันนี้เนื้อวัวเดี๋ยวผมว่ามันเหมือนกับเนื้อวัวมัสมั่นบ้านเราแต่ว่าแบบแห้งๆนะอร่อยเดียวดูดูมะนาวด้วยต้องกินเปล่าอ่ะกินเปล่ากินแบบไม่มีขนมปังอร่อยเอาทุกคนดูลองหน่าบิสมิลลาห์นี่แกงเนื้อใช่ไหมเบ้แกงเนื้อบดแกงเหมือนแกงถั่วนี่หน่อยมันสุดจ้ะมันเค็มอร่อยหรออร่อยไฮโซรสชาติมันอร่อยแต่เท็กเจอร์มันลื่นๆอร่อยดาลองทั้งนั้นพูดเยอะนะดาลองเลยดาเก่งไงดูอะไรน้ำลายเอเลี่ยนเลยเอาโลบิสมิลลาห์อ่ะรสชาติอ่ะอร่อยเท็กเจอร์มันนุ่มมันลื่นๆอ่ะลองไก่ต่อมันเค็มๆถั่วๆเนื้อแต่มันลื่นๆลองกินดูเป็นไงไม่สมันเลยแกงไก่อร่อยแกงไก่อร่อยนี่เค็มอันนี้ผักเยอะนี่อร่อยว่าฮัตซอนกัมตัวรสซอนกัมอัลหนึ่งถ้วยนี้นะครับหนึ่งถาดนี้นะครับ 1,000 ปอนด์นะฮะหรือราคาว่าปะ60 บาทประมาณ60บาทนะฮะก็กินได้หลายคนนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กลางตลาดแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายพวกผลไม้พวกผักพวกอะไรต่างๆลองแพนดูนะบรรยากาศดีมากทุกคนนี่ขายอินทผลัมขายอะไรเงี้ยทุกคนเจ๋งมากนี่นะครับทุกคนคือหัวเป็ดหรือหัวไก่สักอย่างทุกคนไก่ทอดหัวไก่เหรอฮาดะ the judge rose the judge wala rose the judge the judge the judge hada นี่นะครับทุกคนคือหัวไก่ทอดนะครับทุกคนเขากินกันยังไงเนี่ยทุกคนยะกุลมาฮากะดาฟิลคอร์ตุมนะเขาบอกว่าในเมืองหลวงเขาไม่กินกันนะฮะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขากินกันในเมืองบัดมาดานีมุมเคนเอากัมวาฮัดเล่นมีอะคอมซะเขาขาย5หัวนะครับ200ปอนหรือกี่บาทประมาณ12บาทนะหัวละ 2-3 บาทนะทุกคนฮะกันอ่ะโอ้ดูดิมันมีเนื้อที่หัวด้วยเหรอสมองโอ้สมองมึงกินนะชูบมึงกินนะชูบว้ามึงกินนะชูบนี่ดูหัวไก่ฮะตะมุกมุกเดจจ์ซอมุกเดจจ์บังเล็บบางลิฟดูนี่นะฮะเป็นหัวไก่นะน้องเขาสอนดีนกินแล้วนะไม่กินนะเป็นหัวไก่นะทุกคนมาดูใกล้ๆได้หัวไก่ทอดนะฮะแล้วก็มีขนแล้วก็ตรงนี้เป็นสมองมันนะวิธีการกินคือบางต้องกัดบิสมิลลาห์เอาเลยไม่ตาอุ้ยอุ้ยสมองไม่หนีหรอกเนี่ยสมองเดี๋ยวให้ดูสมองก่อนสมองไก่ทุกคนมางั้นสมองบางลองงั้นสมอง
บังลิ้มใช่ว่ะบังชอบใช่ไหมบังได้เลยอ่ะได้ไหมบังดูดูสมองดูสมองเดี๋ยวโอ้โอ้บังลิ้มยอดว่ะนี่คือหัวใจไก่นะฮะ3 2 1ทำไมดินไม่กินอ่ะดินไม่กล้ากินไม่กล้ากินมึงเก่งดินไม่กล้ากินทุกคนเดี๋ยวผมลองกินผมลองกินนะผมลองกินมาทุกคนเราจะลองหัวไก่นะเอาเล็กก็ได้นี่น่ะได้นี่แหละนะฮะหัวไก่ทอดนะฮะผมจะลองกินนะ3 2 1ทุกคนบิสมิลลาฮ์ฮะกันอ่ะซอมาทุกคนผมลองกินหัวไก่นะฮะ3 2 1มาบิสมิลลาห์ขอโทษนะไก่นะรู้สึกผิดยังไงไม่รู้กินหัวไก่นี่สมองมันน่ะนั่นแหละทุกคนผมลองกินสมองนะโอ้โหเป็นอะไรที่ผมแบบทุกคนดูสมองโอ้สมองเหมือนเยลลี่เลยมันเค็มๆอร่อยนะเหมือนสมองแพะไหมพูดถึงรสชาตินะอร่อยแต่ว่าผมจินตนาการแล้วมันสยองอยู่สยองอ่ะทุกคนกินเนี่ยไก่ตายตาไม่หลับนะนี่คือหัวใจไก่นะผมลองกินดูนะเป็นไรอ่ะอร่อยไหมอร่อยหัวใจไก่อร่อยดีโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเหมาให้น้องๆเขาแล้วกันนะทั้งร้านเลยนะเพราะน้องเขาขายน้องเขาเป็นเจ้าของคุณลูกกำคุณลูกกำเดี๋ยวเราเหมาหัวไก่แล้วก็ให้เด็กๆเขากินนะเขาน่าจะชอบทุกคนติซามิอ่ะติซามิอ่ะยาวละเอาด้วยไหมเอาด้วยเด้อพอจะซ่อนกันซ่อนกันเมียไอ้บัตร80 80เหมาทั้งร้านนะฮะ120บาทยัลลออานาอัฟากุลลุชะบับฟัดดลุลักกีซกันเลยกีซยากุลยากุลยัลลกุลกุลเอ้ทุกคนเค้าเอาแล้วทุกคนดูเด็กๆชอบทุกคนกุลกุลว้าวๆว้าวๆทุกคนเอ้ยทุกคนหมดแล้วกระมันกระมันกระมันยัลลออัสสลามอ่ะโชคดีครับทุกคนไปเด็กกินละไปๆอันนี้ว่าชื่อไปฮาวานน้อง2 3 4 5 6 7 8โอ้พูดภาษาไทยได้ทุกคนเฮ้ยใจนั่นได้เลยสวัสดีครับอันนี้ครับครับอัปปะครับไปไป1 2 3 bagus bagus มาฮาดายามุอัลลิมมาฮาดาเวลูฮาดาฮาดาโวโวบาสิกยานีรอสมครูหัวแกะนะครับทุกคนดูเขาแบะเมื่อกี้คุณเห็นไหมยีเขาแบะอย่างนั้นเลยนะฮะโอ้อันนี้คือผ่ากะโหลกนะครับโอ้โหยีว้าวลูกตาหรืออะไรสักอย่างทุกคนดูโอ้ละดีดชักกันละดีดละดีดนะว้าวมาชาอัลลอฮ์นี่คือโอ้โหเขาแกะแบบชำนาญมากนะยีนี่น่าจะเป็นสลัดนะฮะคือมีแต่อะไรที่มันแกะๆนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็เป็นหัวแกะที่เขาตั้งแบบนี้เลยนะฮะทุกคนหัวแกะที่เขาหั่นเมื่อกี้นะครับโอ้โหทุกคนจะแซ่บมุมแต่ละย่านเนี่ยนี่ใส่เกลือนะฮะผัดให้มันสุกนะทุกคนว้าวใส่นะฮะนี่เสร็จแล้วนะฮะทุกคนน่ากินเหมือนกันนะยีบ้านเราไม่มีนะอย่างนี้ทุกคนหัวแกะแอฟริกาทุกคนกินกันอย่างนี้ทุกคนครับนี่นะครับเราได้หัวแพะมาแล้วนะฮะทุกคนตั้งแต่เราไปที่จอร์แดนแล้วก็ลองหัวแพะเรามาที่ตุรกีแล้วก็ไปหัวแพะวันนี้เรามาที่แอฟริกาที่ซูดานนะฮะเรามาลองหัวแพะเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนมาบ้างวิธีการกินคือยังไงบ้างเปิดก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะทุกคนแต่เราจะมาลองกินกันดูนะผมก็ไม่เคยกินเนื้อหัวมานะทุกคนลองกินดูนะโอ้จับไม่ได้เลยมันนุ่มมากเลยนี่ดูทุกคนนี่คือหัวแพะนะฮะนี่คือหัวแพะนะฮะแล้วก็เราจะราดข้างบนนี้นะฮะทุกคนส้มนะมะนาวพูดผิดนะทุกคนนี่คนเมลล่า3 2 1มาทุกคนหัวแพะแอฟริกาครั้งแรกในชีวิตครับเมลล่าอร่อยดิผมจะกินแล้วมาลองกินดูอันนี้จะเป็นส่วนหน้าผากแพะอันนี้ไม่ใช่ลิ้นเหรอดูดิจะคือลิ้นมากลิ้นไม่ใช่หน้าผากนะครับเปลี่ยนแล้วทำเซียนเหมือนเรียนมาเป็นไงบ้างเมนูง่ายๆนะอร่อย
มันกินเนื้อเรากินเนื้อดูเนื้อหัวเนื้อนะครับเนื้อเนื้อนะครับเนื้อนะครับทุกคนกินแล้วนะครับตักเลยอร่อยนุ่มไหมนุ่มไหมได้กลิ่นคาวปะไม่หอมทุกคนไม่ได้กลิ่นคาวฝีมือฝีมือดีมากทุกคนเอาหมอหยิบเลยหมอหยิบเลยอันนี้แหละเนื้อหมอลองเลยก้อนใหญ่ๆหน่อยรสชาติเป็นไงนุ่มๆนุ่มเหมือนเนื้อติดมันเหมือนเนื้อติดมันอ่ะดาลองนะครับดาลองนะครับเดี๋ยวดูว่าดาจะชอบหรือเปล่านะครับทุกคนสวยร้อนจิ้มด้วยนะฮะโอ้โหเผ็ดอย่าจิ้มเลยดาอย่าจิ้มเลยคิดว่าจะไม่เผ็ดลองกินแพะเปล่าๆกินแพะเปล่าๆอร่อยนะรสชาติดีนะบ้างนะรสชาติดีมากได้ทำแบบบ้านเราถ้าเอามาทำแกงคุกข้าวนะไม่ได้กินสาบนะไม่ได้กินสาบนะมาเมืองนี้นะครับนั่งรถประมาณ3ชั่วโมงนั้นได้กินเนื้อแบบนี้1ถาดนี้นะครับ1หัวนะครับราคา 2,000 ปอนด์หรือประมาณ120บาทนะฮะถูกมาก1หัวนะครับทุกคนหัวแพะนะทุกคน120บาทพร้อมทานเลยทุกคนเขาแกะอะไรให้เรียบร้อยมากินดูทุกคน3 2 1บิสมิลลาห์นุ่มมากไอ้เหี้ยทำอะไรครับทุกคนจะทำอะไรโอ้มันเหมือนกับเป็นที่กรองเบอร์เกอร์นะทุกคนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไข่ทำไข่ดาวหรือเปล่ายีโอ้โหทุกคนดูยีดูเสียงยีดูเสียงทุกคนเดี๋ยวเรามาลองนะครับว่าเบอร์เกอร์แอฟริกานะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับทุกคนนี่เขากำลังเตรียมขนมปังทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนวันนี้เราลองใส่พงใส่ผักนะฮะมีพริกมีใบแครอทไฮตาชัตต์ต่อฮะนี่คือน้ำพริกเขานะครับทุกคนโอ้ขนมปังเขาผ่าอย่างนี้นะครับทุกคนกัตชับนะครับใส่ซอสลงไปว้าวเจลาดีทันเจลาดีนี่มาแล้วน่ากินอยู่นะยีเฮ้ยเบอร์เกอร์แอฟริกาน่ากินนะครับทุกคนแล้วก็มานี่ปกติถ้าเบอร์เกอร์บ้านเราเขาต้องหั่น2นะทุกคนไอ้นี่คือเขาไม่ได้ตัดให้มันขาดอ่ะยีนะฮะ1ลูกนะครับทุกคน500ปอนด์นะครับหรือประมาณ30บาทนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูทุกคนว่าราคาแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงทุกคนไปเดี๋ยวเรามาลองเบอร์เกอร์แอฟริกานะครับทุกคนเรียกได้มั้ยว่าเบอร์เกอร์แอฟริกาใช่มั้ยเบอร์เกอร์แอฟริกานะครับดูเนื้อนะฮะนี่คือเนื้อวัวนะครับทุกคนโอ้น่ากินนะความแปลกคือเวลาเขาตัดขนมปังอ่ะเขาไม่ตัดหมดอ่ะนะทุกคน3 2 1บิสมิลลาห์มาขนมปังเขาดูแข็งอ่ะแต่เขาอร่อยนะว่ะแข็งมั้ยนุ่มป่ะเฮ้ยรสเท็กเจอร์เบอร์เกอร์ที่ผมไม่ค่อยเจออ่ะมันคือเบอร์เกอร์ที่เป็นเท็กเจอร์เหมือนแซนด์วิชอ่ะแล้วก็เนื้อมันมีความหอมๆนะแล้วก็ไข่ขนมปังอ่ะมีความเหนียวๆขาดยากนิดนึงทุกคนไม่เหมือนเบอร์เกอร์ทั่วไปที่เรากินถามว่ารสชาติดีไหมมันจะออกเค็มๆเขาใส่ซอสอะไรไหมเขาใส่ซอสแต่ที่นี่อ่ะเขาเน้นแบบถ้าเป็นของกินนะเขาจะไม่ใส่น้ำตาลมันก็จะได้ความหอมของเนื้อแล้วก็น้ำแล้วก็ไอเค็มๆอย่างเดียวทุกคนอร่อยดีทุกคนรสชาติเค็มอย่างแล้วก็หวานๆก็อาจจะซอสนิดนึงถ้าเต็ม10นะสำหรับผมให้7เนี่ยอร่อยปัตตานีอ่ะถ้าเบอร์เกอร์ปัตตานีอ่ะต่างกันไหมต่างๆมันไม่เหมือนกันยังไงมันไม่เหมือนที่รสชาติแอฟริกาก็จะเหมือนเค็มๆหน่อยๆบ้านเราจะหวานๆหน่อยใช่บ้านเราซอสเยอะผมจะให้ดูนะมีคนคอมเมนต์ถึงเรานะว่าให้มาลองดูผลไม้ที่ชื่อว่าโดมนะฮะฮาโดมโดมซอนี่มาดูนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นผลไม้สักอย่างทุกคนข้างในเขาบอกว่าเหมือนกับมะพร้าวทุกคนผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเวลาคนติดลูกยากเนี่ยบำรุงมดลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมอให้กินอันนี้ทุกคนเขาจะเอาไปต้มแล้วก็กินน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือต้องหาแค่มีเป็นผงด้วยไปถ้าจะมีเป็นผงด้วยนะฮะทุกคนอันตาขึ้นหายแล้วอันตาเอาอันน่ะหายกันละมันเป็นละนี่ดูทุกคนเปลือกมันเนี่ยอ๋อมันหวานอ่ะลองกินไหมอร่อยดีมึงกินกับมันวะฮะน้องลองกินดูรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวอร่อยนะกินได้เฉยเลยด้านหลังเขาทะเลาะกันอยู่ตรงไหมปิดไม่ต้องถ่ายนี่เขาบอกว่าเอสเอ็มชิโน่กระดเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรชื่อว่ากระดเขาบอกว่าไอเนี้ยรักษาโควิดเขาก็พูดไปนะผมก็ไม่รู้นะไก่ฟ้าอากุลอ๋อรักษาคอทุกคนโอเคจะมา
ชุกรันนี่เขาเล่นอะไรดูเขาเล่นกูดิเขาเคาะกันแบบปกตินะทุกคนโอ้โหเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะฮ่องกงไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้โหใครแรงกว่าคนนั้นชนะอันนี้คือวิธีการเขานะเคาะโต๊ะนะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นของเขานะฮะนี่น่าจะจากเซาท์ซูดานนะทุกคนซูดานใต้ทุกคนนี่ปกติเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขากำลังเล่นกันอยู่เก็บเก็บฮักกันต่ะฮักกันต่ะเก็บเก็บเก็บฮักกันต่ะ brother strong strong อันต่ะ no power power นะถ่ายอิดโอ้ตกใจทุกคนตกใจทุกคนตกใจหมดเลยทุกคนสลามอะลัยกุมน่ารักดีดีนะครับทุกคนตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะแบเราอยู่ที่ไหนแบตอนนี้บาฮารูซินเนตบาฮารูซินเนตคืออะไรฮะที่ทำอิฐอ๋อที่ทำอิฐใช่อิฐมวลเบาอิฐเขาทำกับขี้ขี้ลานี่คือขี้ลาอิฐผสมขี้ลาไอ้นี่ก็คืออิฐที่ผสมขี้ลาอ๋อที่นี่ก็คืออิฐหมดเลยเอาไปสร้างบ้านสร้างตึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบมาทุกคนมาดูโอ้นี่คืออิฐหมดเลยนี่ทุกคนดูนี่มีที่พงที่เผานี่ดูอยากเห็นตอนที่เขาปั้นแบบมีไหมแบนี่คือเป็นแหล่งของการทำอิฐเลยนะฮะทุกคนที่เขาเอาไว้ก่อสร้างบ้านต่างๆนะเขาเรียกโรงอิฐโรงอิฐนะครับแต่เป็นโรงอิฐที่ผสมกับขี้ลาทุกคนเคยเห็นป่ะแอฟริกาว้าวมากทุกคนไปเราไปดูว่าพี่เขาจะพาเราไปไหนทุกคนไปอิฐที่เขายกนะฮะเขาทำนะฮะทุกคนที่ดูอิฐที่เขาผสมขี้ลานะครับแล้วก็ยกขนนะฮะเวลามีคนซื้อนะทุกคนเจ๋งมากๆนะยีนะสลามอะลัยกุมยะไอ้พายล่ะพี่เขากำลังทำอะไรฮะมาฮาดะมาฮาดะมาฮาดะมาตุสวีตูบตูบนะฮะผมถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าตูบตูบคืออิดใช่ไหมโอ้คืออิดทำกับมืออย่างนี้เลยนะฮะทุกคนโอ้อิดปั้นมือเลยคุณยีโอ้นี่คือเขาเอาโคลนกับขี้ลานะครับทุกคนมาโอ้โหผสมกันแล้วก็น้ำนะฮะโอ้ว่าทำไมกลิ่นนะทุกคนนะกลิ่นหอมไหมยีโอเคตอนนี้ผมโอเคผมเป็นหวัดโอ้นี่คือการปั้นอิฐของที่นี่นะฮะเขาก็ทำเป็นบ่ออย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาโอ้โหกับมืออย่างนี้เลยนะฮะใส่แม่พิมพ์นะฮะแล้วก็เขายกไปคุณยีมานี่ยีเขายกไปอย่างนี้นะฮะใส่ในเขาเรียกว่าอะไรแม่พิมพ์นะฮะแล้วก็เอามาวางอย่างนี้นะฮะทุกคนโอ้อันนี้คือเพิ่งตั้งไอ้ยีน่ะตรงนี้คือเพิ่งตั้งที่นี่คืออากาศร้อนแห้งนะครับทุกคนพอแห้งเป็นอย่างนี้เหรอแห้งมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือเพิ่งตั้งนะครับทุกคนแล้วก็พอเขาปั้นเสร็จอย่างนี้พอมันแห้งเขาก็จะเผาในนี้เหรอไปใช่ที่เราได้กลิ่นควันก็คือเขาเผาอยู่ไปดูได้ไหมยีปะเป็นวัฒนธรรมที่ผมไม่เคยเห็นทุกคนผมรู้สึกปลื้มมากทุกคนแบบรู้สึกเห็นเขาทำผสมขี้ลาทุกคนใช่ปะมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนบ้านเราแต่ว่าอิฐมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนบ้านเราใช่ไหมวัสดุบ้านเราผสมอะไรบ้านเราบ้านเราผสมอะไรจะเป็นดินเหนียวบ้านเราผสมดินเหนียวดินเหนียวดีๆเลยอ๋อ okay. แล้วก็เผาแล้วก็เขาไม่ได้ออกแบบให้มีรั้วน้ำหนักบ้านเรามีหยักหยักสังเกตนะอ๋อหยักหยักเพื่อรับนะเพื่อให้มันทนไงอ๋อบ้านเราอ่ะมันแตกง่ายนายปวดสัตว์นายหนวดอ่ะอิฐเกิดมาจากปีไหนบ้างโอ้อิฐไม่รู้ดินี่นะครับทุกคนก็จะเป็นที่ที่เขาเผานะทุกคนถ้าเราเห็นด้านบนนะฮะเขาก็จะเอาไปซ้อนๆนะฮะมันร้อนมากนะครับทุกคนเห็นควันไหมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นควันหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ว่าเขาเผาจริงๆได้กลิ่นเลยนะฮะทุกคนนะตรงนู้นก็เผาอยู่นะฮะนี่คือพอเผาเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแบอันนี้คืออิฐจากขี้ลานะฮะทุกคนมาดูนะฮะนี่คืออิฐที่เขาทำมือเมื่อกี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะมันดูแบบเปราะบางมากมันแข็งเปราะนะฮะทุกคนซึ่งวัสดุดินเหนียวกับขี้ลาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ความเขาเรียกว่าความเนียนของมันไม่ค่อยมีเห็นไหมมันเป็นรูมเป็นอะไรต่างๆนี่ดูเขาขี่ม้าดูวัฒนธรรมเขาทุกคนเห็นไหมน่าจะขนอิฐอ่ะเอาไว้ขนอิฐแล้วก็ใครมาซื้อใช่ไหมไปเอาไปสร้างบ้านเอาไปอะไรต่างๆนะทุกคนแต่ว่าผมจะให้ดูนะมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนใครมาที่ซูดานหรือว่าแอฟริกานะครับทุกคนอย่าลืมมาดูนะฮะวิธีการทำข้อดีก็คือข้อดีคืออะไรเวลาสร้างบ้านแล้วบ้านจะไม่ร้อนไม่ร้อนอ๋อข้อดีของอิฐแบบนี้คือเวลาสร้างบ้านจะไม่ร้อนใช่ที่นี่มันอากาศร้อนไงอ๋อที่นี่มันอากาศร้อนนั่นแหละบ้านที่บ้านก็อิฐแดงข้างหลังเอออิฐแดงหมดเลยอ๋อไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าให้มันเป็นรูๆอ่ะไม่ครับหรอเป็นอะไรที่เขาทำเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอิฐแดงไงเว้ยนี่ไปนะโอ้ยมันหักเลยอ่ะพอเคาะเสร็จหักเลยอ่ะตั้งก่อนนี่คือร้านปะยางครับทุกคนดูเขาปะตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ยันในนี่ทุกคนยี่ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ยันล้อแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวพอผมจะพามารีวิวนะฮะปั๊มน้ำมันกลางทะเลทราย
ที่แอฟริกาภายใน3นาทีครับทุกคนนัวฟิลเพโทรลนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าปั๊มน้ำมันนี้เป็นยังไงดูมีตุ๊กตุ๊กผ่านไปด้วยกลางทะเลทรายจริงๆทุกคนลองดูกลางทะเลทรายจริงๆทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าปั๊มที่นี่จะแตกต่างจากปั๊มแบบปั๊มเชลปั๊มปตท.เดี๋ยวมาทุกคน go go ยัลลารถดับทุกคนรถดับทุกคนโอ้เดี๋ยวล่ะช่วยกระมันช่วยไม่ติดอ่ะไม่ติดทุกคนรถดับต่อหน้าต่อตาทุกคนเขาบอกว่าถ้าเราเติมในเมืองหลวงนะครับทุกคนน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40 บาทนะฮะต่อลิตรนะแต่ถ้าเราออกนอกเมืองนะยิ่งไกลจากนอกเมืองเท่าไหร่นะฮะทุกคนน้ำมันจะยิ่งแพงนะอาจจะเป็น 40-50 บาทแปลกเหมือนกันทุกคนน้ำมันมันจะไม่เท่ากันทุกคนที่ผมเติมอ่ะนี่ลิตรละ790ปอนด์ถูกไหมแต่ถ้าไปไกลอีกก็ยิ่งแพงอีกถ้าในเมืองหลวงเท่าไหร่690 690แต่พอมานอกเมืองก็790ถ้าไปยิ่งไกลก็ยิ่งแพงเพิ่มมา100ปอนด์นะครับทุกคนนี่ไปจนถึงประมาณ 1,000 อ่ะหรอถ้าไปถึงอุบัยยิบนั้นอยู่ประมาณ 1,000 คือถ้าลงใต้แบบใต้มากๆก็ขึ้นเป็น 1,000 ได้ที่นี่นะฮะก็จะมีมินิมาร์ทนะฮะก็ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเซเว่นในปตท.ทุกคนด้านในก็จะเป็นมินิมาร์ททั่วไปแล้วก็ขายพวกชาแล้วก็น้ำบัตรลมมานี่ทุกคนก็จะเป็นที่ละหมาดนะฮะที่ละหมาดของเขานะฮะนี่ก็จะเป็นที่ที่เขาตั้งไว้สำหรับน้ำดื่มใช่ไหมกลางทะเลทรายใช่ไหมนี่ก็สำหรับน้ำดื่มนะฮะใครมาก็สามารถจวกแล้วก็ดื่มได้ทุกคนมาดูอาจจะเอาน้ำละหมาดอะไรเงี้ยทุกคนนะฮะเขาตักแล้วก็ดื่มอย่างนี้เลยนะฮะว้าวมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยววันนี้บุ๋มธริตจะมารีวิวห้องน้ำสไตล์คาบิออเลตกันนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราอยู่กลางทะเลทรายก็กั้นด้วยประตูตรงกลางแบบนี้อิฐที่ผสมจากโคลนของที่นี่แล้วก็ขี้ราแล้วก็น้ำนะครับปั้นออกมาแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เผาแล้วก็เอามาต่ออย่างนี้แล้วก็เอามาฉาบนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำผู้ชายและผู้หญิงนะฮะเราจะมีไฟนะครับทุกคนตอนกลางคืนก็สามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้ถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเบลอทุกคนเบลอได้อยู่เบลอทุกคนถ้าเข้ามาเขาขุดหลุมดูอ๋อเขาขุดหลุมโอเคทุกคนดูนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นสภาพห้องน้ำนะฮะไม่มีก๊อกน้ำแล้วก็เขาขุดหลุมใต้ดินนะครับทุกคนด้านหลังนะครับก็จะมีวิวพาโนรามิกนะครับพาโนรามิกดีเซิร์ตนะครับทุกคน360องศาทะเลทรายกลางหุบเขาไม่ใช่หุบเขามันไม่มีหุบเขาพอดีฝั่งนู้นนะครับทุกคนก็จะเป็นบ้านคนนะทุกคนดูนู่นเห็นป่ะแล้วก็จะมีมัสยิดโอเคทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่คาร์ตูมที่เมืองหลวงเลยนะฮะทุกคนเดินทางประมาณ4ชั่วโมงได้นี่ไกลเรานะฮะชุกรันนี่ไกลเราราสุดดะจัดเขาก็ไม่เคยกินอ่ะหัวไก่เขาบอกว่าคนเนี้ยกินหัวไก่กล้ากินหัวไก่อันนี้ไม่เคยกินวันนี้นะฮะทุกคนขอบคุณมากๆนะฮะที่ดูจนจบนะฮะเราไปเมืองหลวงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ได้2คลิปนะครับทุกคนจะบอกว่าเจออะไรมากมายหลายอย่างนะครับทุกคนจริงๆแล้วมันก็สนุกนะทุกคนเพราะว่าคือทริปนี้นะฮะผมจะบอกว่าเราเจออะไรหลายอย่างแล้วก็เราคาดไม่ถึงนะฮะว่าจะเจออะไรผมจะบอกว่าหลังจากนี้นะฮะเราจะไปต่างจังหวัดต่อนะครับทุกคนเราจะขึ้นเหนือแล้วก็น่าจะตะวันออกหรือตะวันตกแล้วก็รับอะไรวะตะวันตกมั้ยวะเราจะขึ้นเหนือสุดอ่ะทุกคนเอาง่ายๆแล้วก็เราจะไปที่เมืองอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเราไปทะเลทรายมาแล้วเราไปที่แบบทุ่งหญ้าทุ่งต้นไม้มาแล้วเราจะไปทะเลของแอฟริกาต่อนะครับดูนะครับว่าคลิปหน้าจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะกดติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราด้วยโชคดีครับทุกคนไปเธอล้มแล้วคนลุกถ้าหากว่าหัวใจยังเต้นอยู่ต้องยิ้มแล้วลุกขึ้นสู้แค่ลาไม่ใช่แพ้